พาไปดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะซึ่งคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ตอนนี้ไปเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะก็ปฏิเสธที่จะตอบสื่อมวลชนว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะให้อำนาจกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ในการตัดสินใจค่ะโดยคุณจุรินทร์นะคะบอกว่าไม่ขอตอบในรายละเอียดดังกล่าวแต่ว่ายึดในอุดมการณ์ของพรรคซึ่งการตัดสินใจว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านนั้นเป็นอำนาจของกรรมการบริหารพรรคร่วมกับส.ส.ซึ่งทุกครั้งก็ทำเช่นนี้มาโดยตลอดค่ะสำหรับสถานการณ์การเมืองขณะนี้ยังไม่นิ่งแล้วก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ผลีผลามตัดสินใจต้องดูประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองเป็นหลักค่ะประเด็นเรื่องการร่วมรัฐบาลนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะมีกรรมการบริหารพรรคได้เลยมีท่าทีอย่างไรก็เป็นหน้าที่กรรมการบริหารชุดใหม่กับที่ประชุมส.ส.ของพรรคแต่ถ้ายังไม่มีกรรมการบริหารชุดใหม่กรรมการบริหารชุดรักษาการกับส.ส.ปัจจุบันก็จะทำหน้าที่ไปพลางก่อนครับอันนี้เป็นหลักที่เราปฏิบัติมาตลอดอยู่แล้วสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับและยังไม่มีอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องนิ่งเป็นเหมือนกันแล้วก็ต้องไม่ผลีผลามในการที่จะพิจารณาตัดสินใจอะไรทั้งหมดจะต้องยึดอุดมการณ์ของพรรคแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองเป็นหลักส่วนกระแสข่าวว่าจะมีส.ส.ในพรรคจำนวนหนึ่งจะไปร่วมรัฐบาล นั้นนะคะเรื่องนี้ท่านชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงจากหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรคไปแล้วว่ากรณีนี้ข้อบังคับพรรคได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นมติพรรคดังนั้นใครจะไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้นั้นไม่ใช่เรื่องของพรรคค่ะท่านหัวหน้ากับโฆษกนี่เขาก็แถลงไปแล้วว่ากรณีนี้ข้อบังคับพรรคมันก็ชัดเจนมันไม่มีอะไรผิดปกติว่ามันอยู่ที่มติของพรรคครับเพราะนั้นใครที่ไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวผู้นั้นไปไม่ใช่เรื่องของพรรคไม่ใช่มติพรรคดังนั้นไม่สามารถที่จะนำไปอ้างได้ว่าเป็นมติพรรคใช่ไหมคะมติพรรคมันต้องเป็นไปตามข้อบังคับพรรคก็คือบอกว่ามีเสียงส.ส.แบบจำนวนเท่านั้นไอ้นั้นส่วนตัวส่วนตัวแล้วแต่ใครจะว่าไงแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเป็นมติพรรคครับและล่าสุดนะคะการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่2ประจำปี2566ของพรรคที่มีวาระสำคัญก็คือการเลือกหัวหน้าพรรคและเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่นั้นก็ต้องยกเลิกไปนะคะเนื่องจากว่าองค์ประชุมไม่ครบนั่นเองค่ะ